ไปนะครับจะเป็นช่วงท้องนะครับช่วงท้องนะครับเราจะมีการนะครับเปิดปิดท่าตรงช่วงท้องและหน้าอกนะครับช่วงนี้นะครับวิธีการปิดผ้านะครับเราจะต้องมีผ้านะครับสำรองไว้หนึ่งผืนนะครับสำหรับการปิดหน้าอกของผู้ที่โดนนวดนะครับวิธีการปิดนะครับค่อยวางผ้านะครับแนบกับอกนะครับของผู้โดนนวดครับจับผืนบนไว้นะครับบอกให้ผู้ที่โดนนวดนะครับจับผ้าผืนบนไว้นะครับผู้นวดนะครับค่อยๆดึงผ้าผืนล่างนะครับออกมานะครับไม่ต้องรีบนะครับช่วงนี้นะครับนวดหน้าท้องนะครับจะสังเกตว่านะครับช่วงสะดือนะครับจะมีเส้นแบ่งนะครับทั้งสองฝั่งนะครับตรงช่วงสะดือครับการนวดนะครับจะใช้การกดลักษณะเดียวนะครับเหมือนการนวดไทยนะครับถ้าสังเกตด้วยแต่ก่อนอื่นนะครับต้องลงน้ำมันหน้าท้องนะครับการลูบนะครับตรงออยล์บริเวณหน้าท้องนะครับค่อยๆลูบไปนะครับพอเราเจอกระดูกนะครับช่วงกระดูกของลิ้นปี่นะครับเราก็หยุดนะครับแล้วค่อยๆลูบมือลงตามร่องกระดูกนะครับสอดมือนะครับไปกลางหลังของผู้ที่ตัวนวดนะครับค่อยๆนะครับสังเกตดูว่าเราจะค่อยๆยกนะครับนะครับค่อยยกส่วนนะครับด้านข้างนะครับอันนี้นะครับขึ้นมาครับแล้วก็ปล่อยแล้วนะครับวางมือทั้งสองมือนะครับบริเวณหน้าท้องนะครับถ้าหน้าท้องของผู้ที่โดนนวดเล็กนะครับเราอาจจะเก็บนิ้วโป้งไว้2นิ้วก็ได้นะครับแต่ตามหลักนะครับที่ถูกต้องนะครับเราควรจะลงเต็มนะครับนิ้วนะครับจะเป็นการวนนะครับการวนหน้าท้องนะครับจากการเป็นการวนนะครับตามเข็มนาฬิกานะครับสังเกตดูว่ามือนะครับจะสัมผัสหน้าท้องอยู่ตลอดเวลาการนวดหน้าท้องนะครับจะช่วยให้ระบบขับถ่ายนะครับระบบย่อยอาหารนะครับดีขึ้นนะครับแต่เราต้องใช้น้ำหนักในการนวดพอประมาณนะครับไม่ลงน้ำหนักแรงหรือหนักจนเกินไปนะครับแล้วนะครับมืออีกด้านหนึ่งนะครับวางซ้อนนะครับลูบลงด้านข้างนะครับสังเกตว่าจะเวลาลูบลงด้านข้างนะครับจะมีการดีดเนื้อช่วงนี้นะครับลูบนะครับรูดเสร็จนะครับโผล่เนื้อด้านข้างขึ้นมานะครับเห็นนะครับเสร็จแล้วนับทำอีกข้างหนึ่งนะครับหลังจากนั้นนะครับเป็นการกดนะครับสุดนะครับไล่ลงมานะครับแล้วนะครับใช้นิ้วโป้งนะครับด้านขวานะครับเราสามารถตรวจสอบดูได้นะครับว่าช่วงกลางของลิ้นปี่นะครับเราจะไม่กดนะครับเราจะปล่อยต่ำลงมาจากลิ้นปี่นิดหนึ่งแล้วค่อยๆลูดลงนะครับตามร่องกระดูกนะครับกระดูกซี่โครงนะครับตรงช่วงนี้นะครับไล่มานะครับทีละข้างนะครับแล้วนะครับเพื่อพร้อมกันนะครับข้างก็ลงนะครับถ้าปิดปล่อยมือให้สุดนะครับแล้วเสร็จมาครับเป็นการเสร็จการนวดหน้าท้องนะครับแล้วนะครับทำการปิดผ้าลักษณะเดิมแล้วนะครับเราจะทำการนวดแขนนะครับเปิดผ้านะครับขึ้นมานะครับด้านหนึ่ง